ัสดีค่ะไทยชามส์แฟนเพจนะคะวันนี้นี่ค่ะจะมารับลูกนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงโรงเรียนลูกเนี่ยค่ะเหลืออีก2นาทีค่ะพาพี่น้องลัดเลาะชมดูผักป่านะคะเป็นผักป่ายอดฮิตที่หลายคนนิยมรับประทานกันนะคะก็เห็นพี่ๆน้องๆชาวเกาหลีเก็บมายำนะคะทำกับข้าวอาหารเมนูยอดฮิตขึ้นโต๊ะของชาวเกาหลีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นอะไรนะคะนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะเสียงลมแรงนะคะวันนี้ลมแรงมากค่ะไทยชามส์เพิ่งจะลงจากไลฟ์มานะคะก็รับประทานอาหารเรียบร้อยค่ะมารับลูกชายนะคะนี่เลยค่ะขนาดนี้นะคะพี่น้องชาวเกาหลีบอกว่ากำลังแซ่บนะคะพี่น้องค่ะคุณแม่น้องข้าวก็ยังไม่เคยเก็บกินนะคะอยากลองชิมเหมือนกันค่ะว่าเป็นยังไงลองเด็ดดูนะคะว่านี่อุ้ยเขาอ่อนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาเก็บที่บ้านสวนนะคะพอดีว่าตรงนี้นะคะเขาออกงามมากแต่คุณแม่น้องข้าวก็จะไม่พาเก็บตรงนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับแปลงต้นคริสต์มาสค่ะไม่รู้ว่ามันปลอดภัยแค่ไหนคือหมายความว่าเขาอาจจะมีพ่นยาฆ่าแมลงอะไรนั่นเองค่ะนี่ค่ะที่บ้านนะออกตรึมที่สนามหญ้านะคะนี่อย่างงามเลยพี่น้องค่ะไม่มีอะไรกินเลยนะคะไม่มีหนอนไม่มีอะไรเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองยำแบบชาวเกาหลีกันนะคะว่าเขายำใส่งานะคะของเราก็ถ้าเราจะใส่งานะคะก็มีงาดำค่ะแต่ชาวเกาหลีนิยมเป็นงาขาวนะคะพี่น้องยำใส่เหมือนซอสมะเขือเทศนิดหน่อยนะคะจะออกรสเปรี้ยวรสหวานนิดๆ นะคะเมนูยอดฮิตเลยค่ะขึ้นโต๊ะอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะฟันสิงโตนะคะเวลาเขาออกดอกเขาจะเป็นสีเหลืองค่ะตามตำราฝรั่งนะคะเขาก็ใช้ดอกของฟันสิงโตเนี่ยค่ะมาปรุงปัญญานะคะคนโบราณนะคะใช้ทำเครื่องดื่มค่ะเป็นทั้งแอลกอฮอล์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ได้รับทราบมาจากคนพ่อบ้านนะคะที่เคยบอกเล่า90ไว้ค่ะแต่คุณแม่ท้องข้าวก็ยังไม่เคยเก็บชิมเก็บรับประทานนะคะดูค่ะเขามีอย่างเยอะเลยนะคะนี่ตลอดแนวไปนู่นเลยคือคันที่คันนานี่นะคะสีเขียวๆนั่นนะคะคือเยอะมากแต่อีกสัก2อาทิตย์ถ้าสมมติอากาศอุ่นขึ้นนะคะเขาก็จะออกดอกค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีดอกเราจะเห็นว่าตรงกลางนะคะตรงกลางกอค่ะกลางกอเขาก็เริ่มมีออกดอกแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเริ่มมีแล้วนะคะวันนี้พาชมเนี่ยค่ะผักป่ากินได้นะคะเป็นฟันสิงโตค่ะพี่น้องเห็นมั้ยคะกอบเริ่มเลยแต่ว่าอาจจะเริ่มแก่แล้วนะคะดูอย่างเยอะเลยค่ะไทยชามส์เคยเห็นพี่น้องชาวเกาหลีนะคะเก็บมายำๆทำอาหารแซ่บของชาวเกาหลีค่ะแต่ยังไม่เคยทานค่ะคุณแม่น้องข้าวยังไม่เคยเก็บกินนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราจะต้องลองค่ะเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีนะคะพี่น้องดูซิอันนี้ต้นเขาจะโตแล้วนะคะตรงนี้นะคะเขาจะได้รับแดดดีค่ะเขาอยู่ข้างคันที่ใกล้ๆอยู่กับฟาร์มต้นคริสต์มาสนะคะจะเห็นว่าต้นเขาถ้าใบลักษณะแบบนี้ค่ะคือเริ่มแก่แล้วค่ะดูสิคะว่าใจกลางเนี่ยเขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งแดดแรงๆนะคะดอกจะมีสีเหลืองสวยงามค่ะต้นฟันสิงโตนะคะเขาบอกว่ามีตัวยาค่ะพี่น้องค่ะปรับสมดุลธรรมชาติฮอร์โมนเรียกว่าเป็นสูตรโบราณของชาวฝรั่งเขานะคะดูสิคะสวยงามมากๆเลยค่ะหากเขาไม่ได้ถูกลมแรงนะคะยังไม่แก่จัดไปก็ยังสวยอยู่นะคะนี่ใบยังไม่เรียกว่าอะไรนะคะไม่ถูกลมมากนั่นเองค่ะเหมือนกับใบกล้วยนะคะถ้าเราจะเห็นว่าใบกล้วยต้นกล้วยถ้าปลูกอยู่ใกล้ๆริมทะเลนะคะลมพัดอ่ะใบก็จะฉีกจะขาดจะแบบออกสีดำๆค่ะนี่เนาะนี่ค่ะเรียกว่าถ้า
มีมีดมีอะไรมานะคะเก็บไปก็รับประทานได้นะคะแต่ว่ามันอยู่เนี่ยค่ะข้างกันที่คะนาติดกับแปลงต้นคริสต์มาสค่ะอาจจะมีฉีดสารเคมีนะคะอันนี้ก็จะไม่เก็บไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ถ่ายให้พี่น้องดูค่ะแล้วก็อาจจะมีน้องหมานะคะคนพาน้องหมาทัวร์นั่นเองค่ะน้องหมาก็อาจจะมาฉี่มาอะไรค่ะเมื่อเก็บไปแล้วนะคะก็จะต้องเอาไปต้มทิ้งน้ำหน่อยนึงค่ะเอาสารเคมีสารเคมีที่ว่านี้ก็คือตัวสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในต้นฟันสิงโตนั่นเองค่ะที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะต้มน้ำทิ้งค่ะเหมือนกับอะไรนะของขมๆอะค่ะบ้านเราก็จะเป็นขี้เหล็กหรือว่ามะระนั่นเองค่ะเราก็ต้องต้มทิ้งน้ำก่อนที่เราจะเอามาแกงนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบกดไลค์เป็นกำลังใจให้เจ้าบ้านไทยชามสเตนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุข All right, all right, all right.